8,900นะครับถึง9ก0ากลางๆนะครับนี่คือ s p i d e g o Sage นะครับตัวนี้เป็นรุ่นผลิตด้วยโลหะจากค่าย Carpenter Technology นะครับ CTS Maxset หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบโลหะตัวนี้มากๆนะครับแล้วก็ด้ามด้วยนะคือในซีรีส์ของ s p i d e g o เองจะมีผลิต CTS m a x m e t version นะครับใน Para Military 2, Para 3นะครับ แล้วก็มาเป็น Manix 2แล้วก็มี Native 5นะครับตอนนี้เท่าที่ทราบนะแล้วก็จะมาเจ้าตัว Sage ตัวนี้นะเหมือนจะมี5หรือ6รุ่น7รุ่นนี่แหละที่ยังผลิตเป็น CTS Max m m ็ t นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่น Spin Run รรุ่น Exclusive อะไรหรือเปล่าแต่เดาว่าน่าจะไม่ใช่ Exclusive นะน่าจะเป็น Spin Run หรือถ้าไม่ใช่สป i n นต์ก็เป็นรุ่น Production เพียงแต่ว่ามีผลิตออกมาน้อยนะครับรหัสตัวนี้คือ C 1 2 3 GPGY นะครับ G คือ g 1 0 P คือ Plane นะครับ GY คือ Gray แล้วก็ชื่อรุ่นคือ Sage One Plane Maximet นะครับเดือนคือ I, V คือปี m a e in Taiwan นะครับตัวนี้เป็นมีดที่ผมยืมมานะครับมีพี่ใจดีที่เป็นเจ้าของมีดเล่มนี้ให้ยืมเป็นพี่เจมส์ทาดอฟนะครับก็จากร้านเอลเจอร์นะครับเอลเจอร์โซนนะครับเดี๋ยวผมค่อยทิ้งลิงก์ไว้นในเดสคริปชันแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์แล้วกันพี่เขาเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นคนที่ชอบชื่นชอบมีดนะครับเล่มนี้นะครับเลยซื้อมา ส่วนตัวเขาเองเขาชอบ m a x กซ์เมมากนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้รีวิวมีดของพี่เขาหลายเล่มแล้วด้วยพี่เขายังเปิดอ่เพจ Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบจะสั่งอุปกรณ์แต่งมีดโดยเฉพาะสไปเดโก้นะไม่ว่าจะเป็นคลิปนะครับพีเวสกรูหรือว่าเป็นของแต่งอื่นๆน,นะครับแล้วเขาก็ยังขายมีดโกนสบัดหนังด้วยนะครับซึ่งก็จะมีะหินลับให้มีคอมปปวมี เยอะยะมากมายนะครับถ้าเกิดใครที่ใช้งานอะไรแบบนี้อยู่ก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์หรือว่าใน Facebook ของพี่เขาก็ได้นะครับผมเค okay, นะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้เลยนะครับในนี้ก็จะมีซองถือออกซิเจนขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัวมีดกับตัวสติกเกอร์แล้วก็มีคําเตือนนะครับอันนี้เป็นคําเตือนที่บอกว่ามีดตัวนี้เป็นคาร์บอนสตีลนะครับมีคาร์บอนสูงทําให้เป็นสนิมและไม่ทนการกัดก่อน ม่ใช่สตเตเลตนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของโลหะตัวนี้นะครับโดยจะมีข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตโลหะเลยนะครับก็คือชื่อโลหะเป็น m a x i m e t s t e e l นะครับก็จะเป็นการรายงานถึงค่าส่วนผสมนะครับสารเคมีรวมถึงธาตุต่างๆที่มีในโลหะนี้นะครับโดยจะมีคาร์บอนสูงมากถึง 2. 1 5เโครเมียม4 7 5ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็จะมีธาตุอื่นเช่นซิลิกอนแมงกานิสทังสเตนซัลเฟอร์โคบอลและฟันาเดียมด้วยนะครับ ส่วนข้อมูลทางโลหะวิทยารหรือว่าเม t รโลจีเนี่ยผมค่อยมาแนะนำแล้วก็ค่อยมาทำเป็นตอนแยกเลยสำหรับ CTS Maxumet โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ด้านไในก็จะมีประวัติความเป็นมาของมิดรุ่นนี้นะครับ s a g e 1 Maxumet นะครับไล่เรียงมาการพัฒนาการออกแบบอันนี้บอกว่ามี m i c h a e l Walker s l i n e r Lock นะครับเป็นดีไซน์ของ m i c h a e l Walker ในปี2020ก็จะมีการปรับปรุงพัฒนานะครับแล้วก็เลือกใช้ อลลอยสตีลนะครับจากบริษัท Carpenter t e c เทคโน g y ยี Mi m มโ m รแม็ก m ์เ t ท Alloy นะครับเป็น high, uh, Super Hard high, high Speed p o w e r อ uh, ร์เอ่อ Powder นะครับ Steel นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้โอเคนะครับตัวมีดก็จะมาในลักษณะเป็นมีดพับนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะผมจะลองวัดแล้วก็ชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับส่วนสเปคตรงๆต,ตามที่ผู้ผลิตให้ไว้ตามโรงงานเนี่ย ผมค่อยมาให้ไว้ใน description แล้วก็พิมคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีลิงก์ของ a u r e a u r e Zone ด้วยนะลองวัดกันดูแบบคร่าวๆก่อนละกันนะครับขนาดความยาวของมีดนะครับเมื่อพับอยู่อยู่ที่ประมาณ11ซนติเมตรนะครับโดยประมาณหรือประมาณ4.2นิ้วนะครับแล้วก็ตัวใบมีดเมื่อกลางออกจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับโดยประมาณคมตัดอยู่ที่ประมาณ2.5นิ้วนะครับแล้วก็ความยาว overall length นะครับหรือว่า OAL นะความยาวทั้งหมดเลย อยู่ที่ประมาณ7.1นิ้วนะครับหรือว่าประมาณ1 8 1 8 5นะครับไม่ถึง19เซนก็ถือว่าเป็นมีดที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากเนาะส่วนน้ําหนักของมีดนะครับเมื่อลองช่างดูนะครับอันนี้ตาช่างมันจะไม่สามารถอ่านค่าในจอได้นะครับเพราะว่าเฮิร์สของความถี่ของตัวตาช่างมันไม่สามารถที่จะมองผ่านกล้องดิจิตอลได้นะครับถ้าเป็นวิดีโอแต่ว่าผมจะอ่านค่าให้ฟังก็คืออันนี้จะเป็น น้ำหนักอยู่ที่95กรัมนะครับที่มีดตัวนี้นะครับตามนี้เลยมีดก็จะมาในฟอร์มแฟกเตอร์นะครับเป็นมีดพับหรือว่าโฟลดิ้งไนฟ์นะบ,บางคนเ er นครียกโฟลเดอร์นะก็คือเป็นมีดที่ใบาสามารถจะพับเก็บเข้ามาข้างในด้ามได้นะครับโดยจะมีส่วนที่เป็นด้ามเนี่ยผลิตด้วย G10 นะครับซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับการใช้ใยสังเคราะห์อ,อัดกับสารเคมีประเภทอีพ็อกซี่เรซินหรือเป็นสารอื่นนะครับ เพื่อให้เกิดความแน่นแล้วก็การเรียงตัวอของวัสดุทําให้วัสดุมีความแข็งแน่นนะครับคล้ายๆกับกระเบื้องเซรามิกอะไรแบบนี้เลยแต่มันไม่ใช่เซรามิกนะคนละอย่างกันนะครับแล้วก็ด้านในจะมีฮาร์ดแวร์ที่เป็นสแตนเลสสตีลไลเนอร์หรือว่าเป็นโครงข้างในนะเป็นโครงที่เจาะรูไว้นะครับเพื่อลดน้ําหนักของตัววัสดุแล้วก็ลดเขาเรียกว่า ลดอาการการบิดตัวด้วยนะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับซึ่งไลเนอร์ทั้งหมดก็จะเป็นไลเนอร์แบบเต็มนะครับึ่งจะมองเห็นได้เลยว่ามันไม่ได้หลบในนะคือมันจะโผล่มาข้างนอกครับส่วนตัวฮาร์ดแวร์ที่มีทั้งหมดก็เป็นสีเงินนะครับมีตัวสเปเซอร์หรือสแตนด์ออฟนะครับอยู่ตรงบริเวณตรงกลางแล้วก็ตรงท้ายส่วนด้านขวาจะติดตั้งคลิปแบบลวดนะครับเป็นวายคลิปก็คือเป็นคลิปแบบไลท์เวทนะครับซึ่งสไปเดโกเองก็เคลมว่าเป็นคลิปที่น้ำหนักเบานะครับแล้วก็พ็อกเก็ตเฟรนลี่ค สามารถจะเสียบเข้าแล้วก็ดึงออกจากกระเป๋าได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ทําลายเสื้อผ้าด้วยตรงนี้ก็จะมีสกรูยึดไว้หนึ่งตัวสามารถจะถอดเปลี่ยนด้านนะครับเราย้ายคลิปมาเป็นฝั่งด้านซ้ายได้ด้วยนะครับมีร่องบากไว้เรียบร้อยเลยบางคนจะมองว่าคลิปแบบนี้ไม่แข็งแรงนะครับเรารู้สึกว่ามันดูก้องแก๊งดูราคาไม่แพงแต่จริงๆแล้วมันแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากด้วยนะซึ่งผมเองก็ชอบนะครับย้ายตำแหน่งได้2ตำแหน่งแบบทิปอัพก็คือปลายชี้ขึ้นมาพก ส่วนตัวใบมีดนะครับพับแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็นวงรีคล้ายๆใบไม้เลยแล้วก็บริเวณด้านหน้านครับเราจะเห็นว่ามีรูสําหรับเปิดนะครับเวลาจะใช้งานก็คือเอานิ้วจับไปในรูแบบนี้นะครับแล้วก็เอามือหรือว่านิ้วดันตัวใบมีดอ้าออกมาเพื่อนๆพี่ๆก็จะเห็นเลยนะครับว่า ตัวมีดเนี่ยจะหน้าตาคล้ายคล้ายกับช h a p เปอร์รลนะครับอีกรุ่นหนึ่งซึ่งช h a p เปอร์รลจะเป็นซีรีส์ที่ใช้แบ็กล็อกนะก็คือใช้ระบบล็อกตรงกลางหลังนะครับโดยมีดแบ็กล็อกจะมีข้อดีก็คือมันสามารถใช้งานได้ทั้งคนถนัดขวาหรือคนถนัดซ้ายนะครับแล้วก็ความสมมาตรหรือซีเมสตริคอของมีดเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากแทบจะไม่ต่างกันเลยทําให้ผู้ใช้งานด้านซ้ายหรือขวาเนี่ยรู้สึกไม่ต่างกันเมื่อเปิดมีดใช้งานนะครับเราเก็บได้จากคนถนัดขวาแล้วก็ซ้ายด้วยแต่ตัวนี้นะครับใช้ระบบล็ m i เคิลวอลเกอร์ไลเนอร์ล็อกนะครับก็คือจะมีการใช้ตัวเฟรมสแตนเลสหรือว่าโลหะด้านในเนี่ยเทคอัพแล้วก็ดันขึ้นมาขวาขงบริเวณโคนใบมีดซึ่งเป็นที่นิยมมากนะครับในการใช้งานออกแบบมีดพกหรือมีดโฟลเดอร์ในปัจจุบันหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับโดยด้านในก็จะเป็นตัวล็อกบาร์ที่หนามากนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆยี่ห้อที่มี ส่วน,นกลไกการล็อกก็ทําได้นุ่มนวลนะครับแล้วก็แมน่นยำมากคือดันขึ้นมาล็อกเนี่ยไม่รู้สึกถึงล็อกสติ๊กเลยนะครับโดยตัวล็อกไม่ได้เป็นไทเทเนียมไม่มีอินเสิร์ตเพราะเป็นสเตเลดอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะไม่มีลายการเลื่อนตรงนี้แต่เขาเว้นช่องขัดเอานะครับด้านบนตรงนี้มาเยอะทําให้นิ้วสามารถจะเอื้อมไปกดได้นะครับแม้ว่าจะเป็นคนที่มือใหญ่นิ้วใหญ่รวมถึงการใส่ถุงมืออยู่ก็าตามนะครับใช้งานได้ง่าย ส่วนบริเวณใบมีดด้านหน้านะครับก็เพื่อนๆพี่ๆก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะคือทรง leaf shape นะครับหรือทรงใบไม้นะครับจะดูว่าเป็นเรียวๆบางคนเรียกสเปีย Point นะครับบางคนก็เรียก Droppoint ก็อย่าเถียงกันเลยว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเป็นมีดที่ออกแบบมาให้ปลายเรียวแล้วก็แหลมนะครับทรงก็จะเป็นลักษณะคือด้านบนจะมีจิมปิ้งกันเลื่อนแบบนี้นะครับสามารถจะใช้นิ้วโป้งวางพักแล้วป้องกัน มีดถลายหรือว่าหลุดเลื่อนหลุด,ลดมือได้นะครับก็จับได้มั่นคงดีส่วนสันก็จะหนานะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงปลายแหลมเรียวนะครับเป็นทรงคล้ายๆเป็นทรง taper นะครับส่วนสเปคของความหนานะครับเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีความหนาอยู่ไม่เยอะนะครับอยู่ที่ประมาณเบล h i c ิกเนสนะครับอยู่ที่ประมาณ0.13นิ้วนะครับที่ประมาณ3 m mm มนะครับโดยประมาณ3 mm มิลลิมกว่าๆประมาณนั้นนะครับ ส่วนด้านข้างจะมีมาร์กิ้งครับยิงบอกไว้เลยว,ว่าเป็นสป d เดโกแล้วก็ใช้โลหะ m a x ซเม t นะครับก็คือเป็นรหัสโลหะซูเปอร์อะลอยส e ีลของบริษัท Carpenter อร์เทคโนโลนะซึ่งเป็นผู้ออกแบบแล้วก็ใช้การกรายดิงแบบ l l t t r r n ยหรือว่า h i h h l a t g r i n ยหรือว่า l l l a ฟลตกรายนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกเลยโดยผิวของเขาก็จะเป็นผิวคล้ายๆซาตินฟิ i นชนะครับเป็นรอยขีดขขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับสวยดีนะผมว่า ส่วนลายแมงมุมที่มีนะครับจากไต้หวันลายเขาถ้าลองซูมดูดีๆจริงๆเนี่ยมันจะเป็นลายที่เรียงกันเป็นเหมือนเว็บนะครับเป็นเหมือนใยแมงมุมนะครับซึ่งอันนี้ซูมได้แค่ 3X กนะก็ไม่สามารถเห็นรายละเอียดได้นะครับมันจะดูยากนิดหนึ่งแต่ว่าลายมันสวยมากเลยจากตรงกลางนะครับส่วนคมก็เป็นแบบเพลนเอจก็คือใบเรียบนะครับคมเรียบเนียนไปจนถึงด้านบน แล้วก็ด้านล่างก็จะมีฟิงเกอร์ชอยนะครับที่เขาออกแบบมาเป็นแบบ50-50คือส่วนหนึ่งจะเป็นเนื้อโลหะแล้วมีลายการลื่นนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเฟรมแล้วก็เป็นด้ามน,นะทำให้เราสามารถจะจับในลักษณะนี้ก็ได้หรือว่าจับลักษณะนี้ก็ได้นะครับคอนโทรลบลายมีดในกรณีนี้ใช้งานเจาะหรือว่างานเหล่านะครับออกแรงกดอะไรแบบนี้ใกล้กับจุดศูนย์กลางของคมมีดทาให้คอนโทรมีดได้ง่ายขึ้นส่วนฝั่งนี้นะครับจะมีแหล่งผลิตนะครับผลิตในไทชงนะครับไทชองนะครับก็เป็น Industrial Park น่ะแหล่งอุตสาหกรรมนะครับในไต้หวันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของผู้ผลิตผู้ดีไซน์นะครับคือ s ซ u เกรเซอ e r เป็น SAL นะครับโดยมีดต,ตัวนี้เองก็เป็นหนึ่งในตระกูลมีด Everyday Carry ของ Spyderco แล้วก็ใช้โลหะ CTS m a x i m e t ซึ่งก็จะเป็นโลหะที่มีค่าคุณสมบัติในการป้องกันการเสียดสีสึกหรอสูงปรี๊ดเลยนะครับแล้วก็เด่นมากในเรื่องของความแข็ง แต่ว่าด้อยนะครับในเรื่องของการป้องกันการกัดกร่อนบางคนที่เกลียดสนิมไม่ชอบสนิมเนี่ยก็าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงมีดที่ทําด้วย CTS m a x m e t นะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่า CTS Maxamet เองก็จะมีเสน่ห์ของมันเองนะครับด้วยการที่ตัวใบมีดจะขึ้นพาท์ิน่าหรือว่ามีการทานิที่บริเวณผิวเมื่อใช้งานเป็นนานๆนะตอนนี้มันยังไม่ขึ้นแต่ถ้าใช้เป็นนานๆมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลายที่เกิดขึ้นมันจะเป็นลายแบบสุ่มนะครับไม่แน่ไม่นอนเสมอไป แล้วลายพาทิน่าแบบนี้กับพื้นผิวมันๆแบบนี้น่าจะขึ้นง่ายนะครับอันนี้เป็น s t stone w a s h มันจะขึ้นช้าหน่อยตัวนี้เป็น native 5 lightweight นะครับ CTS m a x m ซ t เเหมือนกันเป็นมีดของผมเองนะครับผมใช้งานมาตอนมานี่ยังใหม่อยู่เลยนะแล้วผมซื้อมือสามมาด้วยนะครับในราคาประมาณ4 0 0 0ักว่าบาทปัจจุบันตัวนี้ประมาณ 7%00 0แแล้วนะแพงมากเลยนะครับก็มันจะขึ้นแบบนี้แหละถ้าใครเกลียดลายแบบนี้นะครับก็เลี่ยงนะครับเลี่ยง Max กซ์แต่อย่างไงมันก็จะขึ้นแน่นอน,นครับสนิม ส่วนระบบล็อกก็ทำงานได้ดีนะครับด้วยการกดแล้วก็พับเก็บกลับเข้ามานะครับแอคชั่นก็ดีฟลิกโอเพนได้นะครับเลื่อนดีนะครับแล้วก็งานเมส i นไต้หวันส่วนมากก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับไทเทเนียมอะไรแบบนี้แต่ตัวนี้มาเป็น G10 สีเทาซึ่งก็เป็นสีที่เข้ากันกับโลหะแมกซ์เมนะครับแล้วก็มีสไปดโก้สีเทาไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับที่เป็นแมกซ์เมมีแค่บางรุ่นเท่านั้นนะครับบางรุ่นก็เป็น VG10 ทนหรือเป็นอะไรแล้วแต่เป็น v ีโตคุเป็นซุปเปอร์บลูเป็นอะไร แต่ตัวนี้มาในเวอร์ชั่น CTS m a x i m e t เดี๋ยวจะมาทำสกู๊ปนะครับในเรื่องอธิบายเรื่อง CTS m a x i m e t ความเด่นความด้อยของมันแยกอีกทีนึงนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นมีดที่น่าสนใจนะครับล้อปลายเองก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือใช้กรีดตัดหผ่นปอกอะไรน่าจะโอเคมากๆนะครับนี่คือ s p y d e g o Sage นะครับ one นะ CTS m a x i m e t ว v e r s i o นนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณพี่เจมส์ทาดอฟนะครับที่เอื้อเฟื้อให้ยืมมีดเล่มนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมรีวิวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่โอดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์